วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว RC Helicopter ทุกๆคนนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปให้ผมด้วยนะครับพูดคำนี้จนแบบเหมือนท่องจำไปแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ก็มาพบกับงานลูกค้านะครับเป็น Parrot Sport นะครับอันนี้จะเป็นของ T-Rex Sport นะครับเป็นแบบต้นฉบับเลยนะครับของแท้เลยลำนี้ชุดไฟนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ชุดเฮดก่อนนะชุดเฮดก็ส่งเขาส่งมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือจะมีสีดำคือคนละรุ่นกันนะฮะแต่ใส่ด้วยกันได้นะครับก็อย่างว่านะครับถ้าเป็นแบบ HDFC เนี่ยมันใช้ด้วยกันได้สปินเดิลมันมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ถัดมาเซอร์โวยกพีชก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะฮะก็ติดลำมาผมก็เอามาใส่แล้วนะครับมันจะ E-Max ก็ไม่ใช่น่าจะใช่นะเพราะ R มันไม่ใหญ่ขนาดนี้สรุปแล้วก็คือผมก็ไม่รู้แล้วกันนะฮะแต่คือรู้อย่างเดียวก็คือว่ามันเป็นอนาล็อกนะครับเซอร์โว3ตัวนี้นะครับเป็นอนาล็อกเซตยากมากนะครับขอบอกเลยลำนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเซอร์โวกันหางเป็น DS520 นะครับของ Align ตัวนี้เป็นสุดยอดอมตะนิรันดร์กาลนะครับสมัยก่อนนี้ถ้าจับคู่กับเจ้าตัวไจโรเนี่ย401เนี่ยโอ้โหราคานี่ก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทเลยนะครับในสมัยก่อนนะจะเป็นไฟบาร์ถัดมาก็จะเป็นกล่องเคบาร์นะครับกล่องเคบาร์น้ำเงินอันนี้จัดใหม่เลยนะครับจัดใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นสปีดคอนโทรลนะครับของใหม่เลยเนี่ยมีรับประกันเลยนะครับมี8สติ๊กเกอร์รับประกันด้วยนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับก็แบต3เซลล์นะครับมอเตอร์ก็1,500 kV นะฮะอันนี้บินแบบพร้อมเดินทางนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับชมอาการบินกันเลยนะบินได้เลยนะครับกับพาเราสปอร์ตเช้านี้นะครับของลูกค้านะครับบินพร้อมเดินทางนะครับเพลินๆนะครับกระเบิดอะไร325นะครับคลาสสิกจังเลยอ่ะชอบอ่ะนะอันนี้รอบประมาณ70นะครับที่ตั้งไว้คือตาต้อมีก็ห้ามพูดมากนะครับพูดได้2คำกับจะสวยอ่ะคือลีลามันชอบอมตะมันคลาสสิกนะแล้วก็ราคาจับต้องได้ใช่อะไรก็หาง่ายด้วยสำหรับฝึกบินตัวเลยสายพานด้วยสายพานเล่นได้นานนะครับแต่ว่าทวัตเพลโอ้โหตั้งยากมากขอบอกเลยดีตั้งต่ำดีตั้งต่ำข้างหน้าตั้งต่ำและข้างหลังก็ไม่เท่าของอันหน้ากับหลังใส่ดีคนดีใจทำไมมันทำไมมันไม่ทำเซอร์โวยกพีที่มันวางเข้ากันเนาะมันจะได้ตั้งลวดลิงให้มันง่ายๆหน่อยนี่ขนาดลมนี้เนี่ยมีลมนิดนึงนะครับมีลมนิดนึงขาตะกี้ก็เป็นขาตะกี้แต่ว่าบิดมาเลยเอาไปตรงหน้าขาตะกี้นี่สวยนะสวยพี่สวยหายากด้วยเนี่ยหายากด้วยเอามาจ่าว่าถ้าไปใส่สเกลนี่ก็สวยนะโอ้ใส่สเกลได้เลยเมื่อก่อนผมใส่หัวจมูกดีมากคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเว้ยคลาสสิกคลาสสิกหางมีแสบตัวได้ใจแต่มันนิ่มนะหน้าหางดิมันไม่เหมือนดอกจอกนะดอกจอกมีเสียงปุ๊บปาดปุ๊บปาดอ่ะครั้งสุดท้าย450ที่ผมรู้ไปก็เพราะดอกจอกหลังนี่แหละเล่นท่าเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็นึกว่าฮอลเราเชื่อที่ไหนได้เสียงฟัดยิงมันดุ๊บเออใช่ดอกจอกน่ากลัวดอกจอกน่ากลัวมากเดี๋ยวพี่ก็บินได้นานนะหลายนาทีแล้วเนี่ยอันนี้3เซลอันนี้3เซล3เซล2.2ใช่ไหม2.2อมตะนะ2.2เดี๋ยวบินเพลินๆบินเพลินๆมันจะใช้ได้อยู่ประมาณ2.2กับ2.6ขอเตือนอย่าไปใช้3,000จะหนักไปหน่อยนะหนักตอนนี้ต้องมาทีมหัวทีมหางใหม่หมดเวลาอันนี้ซีดีมันได้หมดนะครับใช่แบตเตอรี่ขอให้คงเดิน
างหน่อยเนี่ยชอบตอนที่มันเทอะทางหลอดอะทรงมันสวยเทโค้งเนี่ยทรงมันสวยบินไปเลข8ไปนู่นเลยค่ะกลับมาดึง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 ผ่านหน้าบินผ่านหน้าได้นะครับแต่อย่าบินจอดตรงหน้านะครับเอาเลยเอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวไปดูร้านขายฮอดีกว่าไปหาดูทางหลอดสักลำเนาะใช่มีวางอยู่สองลำรุ่นที่ระดับที่เขาไม่ค่อยได้ระดับยอดยากจับสบายสบายหัวรวมทั้งมันนี่ใช้วิทยุเป็น P6J นะครับจับคู่กันเลยนะอันนี้ของใหม่ของใหม่แกะกล่องเลยนะครับแล้วกล่องมันมีอะไรเป็นยังไงกันบ้างครับกับทาร์ลอตสปอร์ตอันนี้เป็นออนไลน์นะไม่ใช่ทาร์ลอตโทษทีนะฮะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วบางทีก็สับสนไม่รู้ว่าเป็นทาร์ลอตหรือออนไลน์นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันมากอันนี้จะเป็นออนไลน์นะครับออนไลน์450นะครับสปอร์ตหารสายพานนะครับอันนี้เป็นลำของแท้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดส่งให้ลูกค้าเลยนะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการเซตแล้วก็บินแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ